สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งท่านเด็กๆใครเข้ามาแล้วเปิดกล้องเลยนะครับเด็กๆครับมาสเตอร์มีอะไรจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้มาสเตอร์เดินเปลี่ยนโน้ตบุ๊กมาใช่ไหมแล้วคราวนี้อยู่ๆโน้ตบุ๊กมาสเตอร์เนี่ยขึ้นเป็นเส้นเป็นหน้าจอเลยเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ไหมลูกมีปัญหาสวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกที่เข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเนื่องจากเราไม่ได้ปฏิบัติกันนะครับวันนี้ก็ขอเปลี่ยนไปทฤษฎีก่อนสักนิดนึงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางด้านกีฬาการเล่นแชร์บอลถือว่าเป็นการเล่นกีฬาไหมลูกการเล่นแชร์บอลถือเป็นการเล่นกีฬาไหมเอ่ยเป็นค่ะเป็นนะครับเราอย่าเข้าใจผิดนู่นแล้วการเล่นแชร์บอลก็คือการเล่นกีฬานะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเล่นกีฬาเราคนที่ต้องรู้จักหลักในการเคลื่อนไหวด้วยนะครับในการเคลื่อนไหวของการเล่นกีฬาเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดด้วยกันเดี๋ยวเรารอเพื่อนสักแป๊บนึงนะครับสวัสดีสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีนะครับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวเรารอเพื่อนอีกสักแป๊บนึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียดายไม่ได้เด็กชมรมวันนี้เราต้องเรียนอะไรเราต้องทำอะไรกันวันนี้เราต้องทำอะไรกันลูกวันนี้มอนิเมอร์เตอร์วันนี้ต้องทำอะไรรู้ไหมเราต้องเล่นแชร์บอลไม่ใช่เหรอเราต้องแข่งแชร์บอลกันไม่ใช่เหรอวันนี้ใช่ไหมจำได้หรือเปล่าโอเคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเราได้มาเรียนกันใช่ไหมนะครับเราก็มาสเตอร์มีความคิดว่ามาสเตอร์จะให้พวกเราลงไปเล่นแชร์บอลด้านล่างนะครับก็จะให้ทบทวนในเรื่องของการชูตทำแต้มสัปดาห์ก่อนปิดปีใหม่เราลงไปเล่นทะลักข้างล่างกันเราเล่นแชร์บอลกันใช่ไหมครับที่มีคนถือตะกร้ามีคนยิง ทำคะแนนก่อนอื่นทบทวนก่อนเด็กๆรู้ไหมว่าการเล่นแชร์บอลยิงลงห่วงโยนลงห่วงได้กี่คะแนนจำได้ไหมลูกยิงลงห่วงได้กี่คะแนนเอ๊ะใครจำได้บ้างนะเปรมจำได้ไหมยิงลงห่วงได้กี่คะแนนคอนเกรตคาร์เดอร์อะไรนะลูกยิงลงห่วงยิงลงห่วงตะก้าแชร์บอลได้กี่คะแนนลูกสองหรือเปล่าคะสองคะแนนถูกต้องใครจำได้บ้างว่าเราถือลูกแชร์บอลได้ไม่เกินกี่วินาทีสามวินาทีครับสามวินาทีในการเล่นแชร์บอลเราสามารถปัดตะก้าเพื่อนได้ไหมไม่ได้ครับปัดตะก้าเพื่อนได้ไหมเพื่อนถือตะก้าอยู่เราไม่ได้ครับไม่ได้
ไม่ได้นะผิดกติกาถือว่าฟาวนะครับแล้วคนที่ลงไปเล่นแชร์บอลกี่คนจำได้ไหมเอ่ย12ลงไปเล่นนะลงไปเล่นนะลงไปเล่น6ครับไม่เหลือนะลงไปเล่นกี่คนถือตะกร้า1คนคนปัด1คนคนที่ลงไปแย่งบอลกันกี่คน5รวมกันลงไปเล่น7ตัวสำรองอีก5เพราะว่าใน1ทีมมี12คนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเด็กๆได้มาออนไซต์ที่โรงเรียนนะเดี๋ยวเราต้องลงไปเล่นกันข้างล่างนะครับในวิชาชมรมแล้วก็วิชาภาษานะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้เราต้องกลับมาอยู่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวเพื่อการเล่นกีฬาการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันที่เราใช้ประจำนี่ก็คือการปฏิบัติอะไรการทำอะไรในชีวิตประจำวันการเคลื่อนไหวของเราคือทำอะไรในชีวิตประจำวันสิ่งที่เราต้องทำทุกวันคือจ๋าจ๋าครับจ๋าลูกจ๋าในชีวิตประจำวันร่างกายเราเคลื่อนไหวโดยวิธีการอะไรบ้างลูกเดินกระโดดด้วยลูกกระโดดด้วยเหรอไม่ค่ะแล้วก็กระโดดเพียงหยิบของไม่ไหวเหาะไม่มันเสื่อมไม่เหาะบินตีลังกาไหมตีลังกาคืออะไรที่หัวใจดีมันเจอเด็กๆครับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายนะครับถ้าโดยปกติทั่วไปเลยในการเคลื่อนไหวของเราก็จะมีการเดินใช่ไหมฮะการกระโดดอันเล็กๆน้อยๆการนั่งการลุกแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ในการเล่นกีฬานะครับองค์ประกอบนะครับในการเคลื่อนไหวของการเล่นกีฬาคิดว่ามีอะไรบ้างคนที่จะเป็นนักกีฬาคนที่จะเล่นกีฬาต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้างในการเคลื่อนไหวใครตอบมาเซอร์ได้บ้างต้องใช้อะไรบ้างในการเคลื่อนไหวเดินครับอะไรนั่นลูกขาใช้ขาแขนมันต้องทำอะไรบ้างอ่ะในการใช้ขาใช้แขนวิ่งมันจะวิ่ง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 คนที่เป็นนักคนที่จะเล่นกีฬาก็ต้องวิ่งถูกต้องไหมกระโดดไหมกระโดดครับกระโดดนะครับการวิ่งการกระโดดนะฮะบางกีฬาจะต้องมีการหกล้มนะครับมีการกลิ้งนะครับมีการม้วนตัวเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้นะครับมันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนนะครับเพราะว่าเราจะได้นำไปใช้ในการเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรามาทำความเข้าใจก่อนการเคลื่อนไหวร่างกายก็คือการทำงานประสานกันของระบบประสาททำไมเขาถึงบอกเป็นระบบประสาทเพราะว่าสมองของเราเนี่ยสั่งการไงสั่งการให้เราวิ่งสั่งการให้เราทำนู่นทำนี่นะครับระบบกล้ามเนื้อก็สมองสั่งการให้กล้ามเนื้อนู่นกล้ามเนื้อตรงไหนบ้างทำงานนะครับส่วนกระดูกก็ทำหน้าที่เป็นโครงร่างของร่างกายให้กล้ามเนื้อยึดติดทำให้เราสามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นในการเล่นกีฬานะครับในการเคลื่อนไหวออกกำลังกายการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเขาจึงบอกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษการออกกำลังกายทำให้คนเราร่างกายแข็งแรงนะครับจริงนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้อวัยวะภายในร่างกายส่วนต่างๆนะครับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงวิ่งช้ากว่าเขาทำไมเราถึงวิ่งเร็วทำไมเราถึงเล่นกีฬาเก่งนะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับพื้นฐานก็อยู่ที่การเคลื่อนไหวนะครับคราวนี้เรามาดูในรูปแบบของการเคลื่อนไหวบ้างการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับอะไรบ้างคือการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับก็บอกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางของร่างกายเพื่อทำกิจกรรมโดยที่ไม่มีการเคลื่อนที่ไม่มีการขยับร่างกายไปยังจุดอื่นนะครับเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับที่ใช้ในการเล่นกีฬาอะไรบ้างล่ะนะครับการก้มตัวอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายมาสเตอร์ถามหน่อยใครตอบมาสเตอร์ได้บ้างว่าการแกว่งแขนเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่หรืออยู่กับที่ทั้งเคลื่อนที่ทั้งอยู่กับที่ครับทำไมถึงบอกว่าเป็นเคลื่อนที่แกว่งแขนนะการแกว่งแขนนะวิ่งครับแกว่งแขนอย่างเดียวไม่ยังไม่วิ่งเราพูดถึงการแกว่งแขนนะครับการแกว่งแขนแต่เราไม่ได้ย้ายร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย
ไปยังอีกจุดหนึ่งแต่เรามีการแกว่งแขนเพราะฉะนั้นการแกว่งแขนก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายไปอยู่กับที่นะเพราะฉะนั้นการก้มตัวในที่นี้นะครับเป็นการเคลื่อนไหวของลำตัวที่อยู่ในลักษณะของการพับหรืองอนะครับซึ่งกีฬาอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการก้มตัวอาจจะเด็กดูภาพที่หนึ่งทางด้านซ้ายมือคนโค้ชจะทำอะไรครับเขาจะทำอะไรในภาพที่หนึ่งก้มตัวครับก้มตัวกำลังจะสตาร์ทในการว่ายน้ำอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ท่าที่สองคือการสตาร์ทก่อนที่จะวิ่งนะครับท่าที่สามคือการก้มตัวเพื่อแทงลูกสนุกเกอร์ในกีฬาสนุกเกอร์นะครับอันนี้คือในการก้มตัวนะครับการหมุนตัวนะครับการหมุนตัวเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการพลิกหรือหันโดยมีข้อเท้าและลำตัวเป็นจุดหมุนนะลักษณะคล้ายการปิดแต่เป็นการหมุนไปทั้งตัวนะครับอย่างเช่นการหมุนตัวในกีฬาทุ่นน้ำหนักเพื่อทรงแรงการหมุนตัวเตะนะฮะการหมุนตัวในกีฬาสกีน้ำแข็งนะครับหมายความว่าเขาหมุนตัวก็จริงแต่เขาไม่ได้เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับการดันนี่นะครับการดันไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลนะครับการดันในการยกน้ำหนักนะครับการดันฝ่ายตรงข้ามในกีฬายูโดในยานยูโดนะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแบบอยู่กับที่อะไรอีกการเหยียดอันนี้ไม่ใช่เหยียดหมายถึงว่าเหยียดสีผิวเหยียดอะไรนะการเหยียดตัวนะครับอย่างเช่นการเหยียดตัวในกีฬายิมนาสติกใครไม่รู้จักยิมนาสติกก็นี่คือความอ่อนตัวนะครับการเหยียดตัวในกีฬากระโดดสูงนะครับการเหยียดตัวในการกีฬาค้ำทองการบิดตัวในกีฬากอล์ฟนะครับบิดตัวในการเต้นลีลานะครับบิดตัวในการเล่นกีฬาเบสบอลนะครับต่อมานะครับมาดูการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่บ้างเมื่อสักครู่ที่มาสเตอร์ให้พวกเราดูไปการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ก็คือเป็นการก้มการบิดการดันนะครับแบบนี้เป็นต้นนี่คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่คราวนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่บ้างในชีวิตประจำวันพวกเราบอกมาสเตอร์แล้วว่าชีวิตหนูเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายตลอดนะเช่นการเดินถูกต้องนะเพราะฉะนั้นการเดินนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับก็คือการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะครับหรือว่าเคลื่อนที่ไปยังทิศทางต่างๆนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับท่าทางในการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ในการใช้ในการเล่นกีฬาใครอยากเล่นกีฬาเราต้องไปดูสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรบ้างหนึ่งคือการเดินแน่นอนนะครับการเล่นกีฬาทุกคนต้องเดินนะจะเป็นการก้าวเท้าสลับกันนะครับขณะก้าวเดินนะครับการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลก็ถือเป็นการเดินนะกีฬาประเภทเดินทนก็คือการเดินการย่าเดินย่าสามขมในกีฬามวยไทยก็ถือว่าเป็นการเดินเดินกีฬาการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ก็คือเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งให้เราทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับสองการวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในการวิ่งกีฬาประเภทลู่นะครับการวิ่งเพื่อส่งแรงก่อนกระโดดในกีฬายิมนาสติกนะครับการวิ่งรับลูกนะครับในกีฬาเทนนิสนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่มีอะไรการกระโดดอย่างที่เราคุยกันนะครับกระโดดกระโดดใกล้นะครับกระโดดตบลูกแบดมินตันนะครับกระโดดเพื่อที่จะส่งลูกหรือการเสิร์ฟในกีฬาวอลเลย์บอลนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับเป็นการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ประกอบนะฮะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขนาดอยู่กับที่นะครับหรือเคลื่อนที่ที่ต้องมีการใช้ทักษะในการควบคุมหรือบังคับวัตถุมีเคลื่อนที่ในทิศทางต่างนะครับโดยใช้อวัยวะในร่างกายอย่างพวกเราที่เคยเห็นกีฬาที่เป็นการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ก็น่าจะเป็นกีฬาอะไรใครทราบบ้างที่กีฬาที่ต้องใช้อุปกรณ์ฟุตบอลใช้ลูกฟุตบอลไหมผู้รักษาประตูใช้กีฬาขว้างจับใช้การโยนลูกเปตองมีใครไม่รู้จักกีฬาเปตองบ้างใครไม่รู้จักกีฬาเปตองบ้างไม่มีนะแสดงว่าเรารู้จักทุกคน
ครับนะอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการตีลูกวอลเลย์บอลนะลูกปิงปองเทเบิลเทนนิสนะครับกีฬาเบสบอลนะครับฟุตบอลการเตะเห็นไหมฮะตะก้อนะครับกีฬาที่ใช้มือโมก็มีฟุตบอลตะก้อนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์นะครับอ่ะเดี๋ยวจะค้นนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับการเคลื่อนไหวนะครับก็มีอยู่2ลักษณะ11ก็คือนะครับขอไปการเคลื่อนไหวนะครับที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬานะครับไม่ว่าจะมีการก้มตัวนะครับขอถามนิดนึงสมถามดีกว่ามาสเตอร์จะถามคุณได้ไม่เปิดกล้องดีกว่านะครับง่ายดีใครไม่เปิดกล้องมาสเตอร์ถามหมดเลยเดี๋ยวใครไม่ให้ความร่วมมือมาสเตอร์จะบอกเราซีคนแรกซีครับซีลูกซีตอบมาสเตอร์หน่อยสิว่าการก้มตัวเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบไหนลูกอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ครับอยู่กับที่ค่ะอยู่กับที่นะครับถูกต้องนะครับการก้มตัวก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับโอ้เปิดกล้องอันจ๋าครับค่ะจ๋าแล้วในกีฬาประเภทที่ก้มตัวมีกีฬาอะไรบ้างลูกกีฬากีฬาเพศลูกค่ะกีฬาประเภทลูกก็คือหรือพูดง่ายๆว่าคือกีฬาคือการอะไรคืออะไรลูกกีฬาประเภทลูกก็คือกีฬาคือการวิ่งนะครับมีอะไรอีกที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ไกด์ครับไกด์ครับไกด์ลูกใครไม่ตอบได้นะใครนะได้นะจะถามว่ามาสเตอร์ใจร้ายไม่ได้ในใจนะหรือว่าไมค์ใช้ไม่ได้ไม่รู้ว่าใครไม่ตอบนะครับปิงฟ้าปิงฟ้าหนึ่งปิงฟ้ามาสเตอร์ถามว่าในการก้มตัวนอกเหนือจากกีตาร์มีอะไรอีกบ้างที่เป็นการก้มในกีฬาที่เป็นการก้มในกีฬาอะไรอีกบ้างนอกจากกีฬาก็บ้านหนึ่งนะคะคือมาสเตอร์หนูงงอะไรเนาะหนูคือหมายถึงว่ามีกีฬาอะไรบ้างหรอคะใช่ครับมีกีฬาอะไรบ้างที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบที่โดยการก้มเปตองเปตองใช่ไหมมีอะไรอีกไม่ตองไม่ก้มไม่ตองปิงปองค่ะไม่ตองไม่ก้มไหมค่ะไม่ก้มไหมประเภทก้มตัวกีฬาอะไรบ้างว่ายน้ำไงกีฬาสนุกเกอร์ไงนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับการหมุนตัวปกป้องครับปกป้องผมปกป้องการหมุนตัวเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ครับคือเขาที่ผมอยู่กับพี่ครับอยู่กับพี่เก่งมากนะครับเก่งมากอยู่กับพี่ข้าวหอมอ
ข้าวหอมครับไม่ก็โอเคมาสเตอร์จะถามว่าในการหมุนตัวเนี่ยกีฬาอะไรบ้างที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่โดยการหมุนตัวเทควันโดค่ะเทควันโดนะครับเก่งมากทุ่มน้ำหนักกีฬาสกีน้ำแข็งนะครับการหมุนตัวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเคลื่อนที่ไปยังอีกจุดหนึ่งนะก็คือการที่ร่างกายเราหมุนตัวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับเข้ากล้องเข้ากล้องอยู่ไหมครับเข้ากล้องเข้ากล้องอยู่ไหมลูกใกล้จะเข้ากล้องไม่ตอบมาเซอร์นะเดี๋ยวนะได้การครับการครับครับผมมาเจอถามว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับโดยการแป๊บนึงลูกการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการดันเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ครับอะไรเคลื่อนที่ครับการดันนะอยู่กับที่ครับอยู่กับที่นะครับจ๋าค่ะกีฬาอะไรบ้างครับที่เป็นการดันและเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่กีฬายกน้ำหนักค่ะยกน้ำหนักก็คือดันลูกน้ำหนักขึ้นไปด้านบนกีฬาซูโม่ออกแรงดันนะครับเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งตรงข้ามออกจากสนามกีฬาอเมริกันฟุตบอลก็คือการปะทะกับเพื่อนนะครับใช้ลำตัวในการดันนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับถามอีกใครไม่เปิดกล้องถามอีกเปรมค่ะเนี่ยมาสเตอร์ทำแบบนี้เนี่ยเห็นหน้าจอมาสเตอร์ไหมเห็นค่ะเป็นที่ว่าอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่อยู่กับที่อ้าวทำไมอยู่กับที่อ่ะเราไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหน เราก็ยืดแขนอยู่ถูกต้องนะครับก็เปรียบเสมือนกับการเราที่เราดันขึ้นเมื่อกี้เนี่ยคือการดันอันนี้คือการผลักนะฮะผลักทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการอยู่กับที่ที่ไม่ได้เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งมาอีกจุดหนึ่งนี่คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับเก่งมากตอบได้สะใจมาสเตอร์มากเลยเปรมต่อมาการบิดตัวปัญญาเปิดกล้องอยู่ไม่ถามนะเปล่าลูกตกใจใช่ไหมตกใจใช่ไหมซีถามกลับมาที่ซีอีกซีครับค่ะซีการบิดตัวเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบไหนอยู่กับที่ค่ะอยู่กับที่นะครับไม่เป็นลีลาดนะกีฬาบาสเกตบอลบิดตัวซ้ายขวาแต่ถ้าเกิดว่าในกีฬาบาสเกตบอลถ้าเราเป็นการวิ่งการเดินเนี่ยถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นคำว่าการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่เป็นแค่ช่วงเวลาที่เขายืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นแค่ช่วงเวลาบางช่วงที่เขาทำอย่างเช่นปกติแล้วในการเล่นกีฬาทุกคนคิดว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดไหมถามนิดนึงมีไหมลูกมีนะยกตัวอย่างแชร์บอลถ้าเกิดว่าเราชูตลูกลงห่วงเราแค่ชูตลูกลงห่วงนะไอชูตลูกลงตะกร้าขอไปลูกในกีฬาแชร์บอลถ้าเราแค่ชูตลูกลงตะกร้าใครตอบมาเซอร์ได้บ้างว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่อยู่กับที่ค่ะถูกต้องเก่งมากแล้วที่เราเล่นสมอลไซส์กัน4มุมที่เราเล่นสมอลไซส์กัน4มุมจำได้ไหมเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่หรืออยู่กับที่อยู่กับที่ครับ
สมอลไซส์นะสี่มุมนะเพื่อนที่ค่ะเพื่อนที่ที่เราส่งให้เพื่อนเราไปต่อหลังนะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะซึ่งเนี่ยวันนี้จะทำให้พวกเราเข้าใจว่าอะไรคือการเคลื่อนที่แบบอยู่กับที่ไอ้อะไรคือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่อะไรคือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับอ่ะคราวนี้นะครับกลับมาถามต่อนะครับในการเล่นกีฬาจะมีองค์ประกอบทั้ง3อย่าง1ในการเล่นกีฬาทุกครั้งเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่2เราจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่3จะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์เพราะฉะนั้นเราคิดว่าการเคลื่อนไหวร่างกายแบบไหนที่ใช้น้อยที่สุดในการเล่นกีฬาการเคลื่อนไหวร่างกายแบบไหนที่เราใช้น้อยที่สุดในการเล่นกีฬาใครตอบมาเซอร์ได้บ้างมีอยู่3อย่างการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์เด็กๆคิดว่าแบบไหนที่คนส่วนใหญ่เขาใช้น้อยที่สุดอยู่กับที่ถูกต้องนะครับเก่งมากอยู่กับที่เพราะในการเล่นกีฬาจะเห็นว่าทุกคนจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดโดยปกติแล้วถ้าคนมีบอลเขาจะเรียกว่าเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์นะครับแล้วคนถือตะกร้าคนถือตะกร้าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่เนี่ยมาสเตอร์กำลังฝึกให้ว่าเรารู้จักการคลิปวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติกันเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใดการเคลื่อนไหวร่างกายแบบไหนที่ใช้ในการถือตะกร้าแชร์บอลอ่ะใครตอบได้บ้างจ๊ะเด็กๆที่น่ารักทั้งหลายแหล่อิงฟ้าอิงฟ้าครับคนถือตะกร้าแชร์บอลเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใดแบบอยู่กับที่ค่ะเก่งมากอยู่กับที่นะครับอยู่กับที่ถูกต้องการผู้หญิงการผู้หญิงอยู่ไหมครับมีไหมการผู้หญิงห้องนี้มีไหมหรอกไม่มีค่ะไม่มีไม่เป็นไรชมพูขอถามชมพูหน่อยนะครับเพราะไม่เห็นหน้าชมพูชมพูตั้งไม่กาวจนมาสเตอร์ไม่เห็นหน้าคิดดูสิชมพูชมพูครับชมพูชมพูครับชมพูลูกชมพูไม่อยู่ชมพูไปแล้วแอบนี้ไปกินข้าวแล้วแน่นอนทุกคนนะครับคราวนี้ทุกคนลองยกตัวอย่างกีฬาที่การเคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้อุปกรณ์สิครับเรียงทีละคนเลยนะเริ่มตั้งแต่ซีซีลองยกตัวอย่างกีฬาที่การเคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้อุปกรณ์ให้ลูกแบดค่ะแบดมินตันปัญญาค่ะอะไรนั่นลูกการเคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้อุปกรณ์ห้ามซ้ำกับเพื่อนนะอะไรนะปั่นอะไรนั่นลูกบาสเกตบอลนะบาสเกตบอลเก่งมากปั่นปั่นของมาสเตอร์หน่อยสิลูกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์มีกีฬาอะไรบ้างครับปั่นเนี่ยเวลามาสเตอร์เรียกปั่นนะปั่นไม่เคยได้ยิน
ไม่เป็นไรชมพูมาหรือยังครับผมชมพูยังไม่มาปกป้องกีฬาอะไรดิลูกคอมพิวเตอร์ที่เป็นการถ่ายโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีนะครับอะไรนะลูกคอมพิวเตอร์มีนะครับเรียกผมหน่อยกีฬาอะไรนะฮะกีฬาอะไรนะที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์แบดมินตันแบดมินตันโอเคเอ้ยเพื่อนตอบไปหรือยังเพื่อนตอบไปแล้วห้ามซ้ำวอลเลย์บอลครับห้ามวอลเลย์บอลเต้ครับไหนตอบให้มาสเตอร์ชื่นใจสิลูกเต้ตอบให้มาสเตอร์ชื่นใจสิลูกว่าอะไรครับกีฬาที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์กีฬาอะไรบ้างยกตัวอย่างมาหนึ่งชนิดกีฬาฟุตบอลกับฟุตบอลนะครับการครับการครับกีฬาไหนลูกที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์เทนนิสเทนนิสนะครับจ๋าเวลาอะไรเนี่ยที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์จ๋าไม่อยู่ข้าวหอมหนูตอบมาจ๋าตอบมาครับเปียตองค่ะเปียตองข้าวหอมตะกร้อกันกวีกันกวีครับกันอยู่ไหมลูกกันกวีกันไม่อยู่นะกันไม่อยู่นะไกด์อยู่ไหมครับไกด์มาหรือยังครับไกด์มาหรือยังลูกก็มาแล้วตอบด้วยครับไกด์ครับไกด์ไม่อยู่เปรมตอบให้มาสเตอร์ชื่นใจหน่อยลูกค่ะกีฬาอะไรที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบตอบไปชื่นใจหน่อยตีปิงปองค่ะปิงปองถูกต้องปิงปองอิงฟ้าห้ามซ้ำเพื่อนแชร์บอลค่ะแชร์บอลไปหรือยังมีใครตอบใจหรือยังแชร์บอลมีใครตอบไปหรือยังแชร์บอลไม่มีนะโอเคผ่านคนสุดท้ายเข้ากล้องเข้ากล้องครับเข้ากล้องไม่ตอบนะครับเด็กๆนะครับก็สรุปว่าในการเล่นกีฬานะครับมันจะมีองค์ประกอบเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับมีอยู่3ลักษณะ1คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับก็คือการบิดการดันการผลักนะครับถ้าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ก็วิ่งเดินนะคำนิยามจำไว้เลยการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับอยู่กับที่แต่เคลื่อนที่ก็คือการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ก็คือการที่เรามีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬานะครับก็มีหลายๆชนิดกีฬาที่พวกเราตอบมาเซอร์ไงนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์เปตองฟุตบอลตะกร้อแบดมินตันปิงปองนะครับกอล์ฟนะฮะดีต่างพวกนี้ครับเนี่ยเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเพราะฉะนั้นหลายๆชนิดกีฬาที่เรารู้จักหรือไม่ว่าจะเป็นกีฬาแชร์บอลที่เราเล่นอยู่ก็เป็นกีฬาที่เป็นการรวมการเคลื่อนไหวร่างกายทั้ง3รูปแบบ3ลักษณะไว้ด้วยกันนะครับถ้าเป็นการชูตหรือว่ายิงลงตะกร้าก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับก็ถือว่ายังเป็นการเคลื่อนไหวเพราะแขนเรามีการโยนมีการแกว่งนะครับสองคือในการเล่นสมอลไซส์กีฬาแชร์บอลโยนรับส่งวิ่งนะครับนี่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับส่วนการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ในกีฬาแชร์บอลก็จะควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการใช้อุปกรณ์ก็คือมีลูกแชร์บอลมีคนถือตะกร้านะครับเพราะฉะนั้นในการเล่นกีฬานะครับนอกเหนือจากองค์ประกอบในการเคลื่อนไหวแล้วยังมี
องค์ประกอบเป็นเรื่องของสมรรถภาพทางใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบหายใจความอดทนของกล้ามเนื้อนะความอ่อนตัวความแข็งแรงนะครับก็เหมือนกิจกรรมที่เราเคยทำไปเมื่อตอนต้นก็จะเป็นการลุกนั่งซิทอัพกระโดดตบนะครับการวิ่งจ็อกกิ้งอยู่กับที่นะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบเรื่องของการเล่นกีฬาเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับเสียดายถามว่ามาสเตอร์เสียดายมาสเตอร์เสียดายนะครับที่เราไม่ได้มาโรงเรียนและเราไม่ได้ลงไปเล่นกันแต่มาสเตอร์เชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะอยากเล่นแบบลองแข่งขันกันจริงๆในการเล่นแชร์บอลมีใครอยากเล่นแชร์บอลไหมครับหรือมีใครอยากเปลี่ยนกีฬาอย่างอื่นฮัลโหลขอสอบถามความคิดเห็นหน่อยแล้วแต่แชร์บอลถือว่าเรายังเล่นไม่เสร็จเล่นไม่จบนะครับเราจะต้องมีการแข่งขันก่อนนะครับเราต้องมีการแข่งขันกันก่อนนะครับในของชมรมของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสได้มาเรียนที่โรงเรียนเดี๋ยวมาสเตอร์จะให้พวกเราก็เล่นแชร์บอลกันนะครับแต่พวกเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับมาสเตอร์เพราะว่าในช่วงการสอนออนไลน์เนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัตินะครับเราจะเน้นในเรื่องของทฤษฎีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีโอกาสในการออกกำลังกายตอนเย็นไม่อาจจะไม่ใช่แค่แชร์บอลนะครับหรือมีกีฬาอย่างอื่นเราก็อย่าลืมนะครับในการรักในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยอย่าพึ่งคิดว่าโอ๊ยร่างกายยังไม่เป็นอะไรค่อยไปเราสามารถไปหาหมอก่อนได้นะครับก่อนที่ร่างกายเราจะเป็นอะไรเพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่าร่างกายของเรามีปัญหาอะไรไหมนะครับฝากไว้เพราะฉะนั้นคาบต่อไปบางคนก็ต้องเรียนพิเศษใช่ไหมมีไหมห้องนี้มีเรียนพิเศษไหมมีปกป้องใช่ไหมมีเปรมใช่ไหมใช่ไหมลูกค่ะผมนะครับเหนื่อยไหมวันนี้เรียนเหนื่อยไหมครับเรียนเหนื่อยไหมก็เหนื่อยก็เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เรียนออนไลน์แล้วแอบเล่นโทรศัพท์แอบเล่นเกมนะอย่าให้รู้นะครับปกป้องอย่าให้รู้นะว่าแอบเล่น iPad อยู่ใช่ไหมนะครับหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับฝากไว้ชมลมนะครับไม่มีอะไรมากฝากเรื่องงานนะครับในรายวิชาของมาสเตอร์และวิชาอื่นตามด้วยนะครับได้สอบกลางภาควันไหนลูกสอบกลางภาควันไหนครับพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ค่ะพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูเราซื้อน่าจะแจ้งพวกเราแล้วใช่ไหมเรื่องรายละเอียดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับอ่านหนังสือทบทวนให้ดีๆพรุ่งนี้ก็จะได้สอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับน้องขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีมาสเตอร์ขออวยพรให้พวกเราทำแบบทดสอบได้นะครับใครที่ทำข้อไหนไม่ได้แล้วต้องการที่จะใช้การเดาก็ขอให้เดาถูกนะครับขอให้เจอแบบทดสอบแบบง่ายๆที่พวกเราเห็นแล้วพวกเราโอ้โหเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยโอเคไหมครับนะขอให้ทุกคนโชคดีลูกนะเอาไว้เจอกันครับต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ